ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by Tacho Home ในคลิป Battle วันนี้นะครับนะก็จะเป็นการ Battle ระหว่างนะครับผม Aqua Force นะครับผมเป็นสายนี่สาวาสนะครับกับไหนๆก็สงการแล้วก็เลยหยิบมาเล่นน้ำเลยกับ Shadow Paladin ไม่ใช่ Shadow Paladin นะผมเป็นสาย Diablo นะครับนะโอเคเราถอยเก๋าก่อนมั้ยหรือจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนมือก่อนดีกว่าเราแลกกันสับอะไรเรียบร้อยนะครับจั่วมือแรกเลย2 3 4 5เปลี่ยน1ครับเป็น3 3เดอ่ะมีชาโดว์ชาเลนจ์บ่อยชาเลนจ์จะติดชาเลนจ์เมื่อกี้อ่ะอาจจะติดนี่เปลี่ยนไป1ใบนะไม่ได้เล่นนานโอ้โหตองเหลื่อมเลยทุกอันเลยจบแล้วชีวิตจะกู้นะครับนะโอเคอ่ะจบคืนโอเคมากกว่าเริ่ม1เออได้สูตรเริ่มก่อนแน่นอนอ่ะเริ่มเลยตัวครับเอ็ดแวนโลกาโลกาโลกาเช็คจบเลยครับแล้วฮะ7,000 7,000 มันก็เอาพลิกมาลูก 5,000 พลิก13 16ได้26ได้10 21ก็ดีครับเริ่มหมดแล้วตึกนี้มันบลอดอยู่การบลอดเลยไม่ใช่เอาเคตีมาเลยครับ14ได้เข้าครับแฟนแฟนแมนกลับมาตีหน่อยได้ปะไม่ได้ไม่ได้ตัวเอ้ยเปิด5ตัดเด็กเล่นเฮ้ยระดับดีแล้วว้านี่มันแฟนทอมบัสเตอร์ยากแค่แต่ความรู้สึกคือทำไปโอเคน้องกายครับแฟนครับผมดอกไลท์ครับสวาร์ทสไปครับผมได้มาก่อนเบ้งเบ้งเบ้งเข้าไปอ่ะแฟกครับผมจับกองครั้งที่หนึ่งแล้วตำแหน่งนะสิบหกแวนครับเขาได้บาสหนึ่งอุกาจะหลุดกับต่อแวนครับครั้งที่4ครั้งที่3โอเคเช็ค1 2 3มีอะไรฮะสกิลเมื่อโจมตีพิษสามารถจั่วการได้1ใบและพอไม่เกิน1ใบจำไม่พอก็ได้ใช่มันบอกไม่เกินไงไม่พอแล้วกัน11ครับพิษอาร์ตีรีแวนล็อกอีกจะเสิร์ฟสินะยังไงก็จะเสิร์ฟสินะแม่ไม่เอาให้เวฟเดียวได้ปะแล้วก็โซบาร์หนึ่งเนาะแต่ฟิวก็มันจะเปลี่ยนชื่อแฟนอาบัสเตอร์น้องถามว่าพี่ทำไมไอ้นู่นไอ้นี่เขาบอกร้อนครับ
ถ่ายวันที่หน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าสงกรานต์พอดีใช่โอ้วันสงกรานต์เลยเนี่ยถ่ายกันวันสงกรานต์เนี่ยคิดดูดิสงกรานต์พวกพี่ยังไม่หยุดเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้ห้าพันเก้าตัวทางข้างด้วยตีกันไอ้ครับคอมโบเข้าโซครับชี้เมื่อตีแวนเป็นครั้งที่4ขึ้นไปจะได้ตรวจนะเก้าพันข้างเก้าพันนี่หนึ่งวันอะไรอ๋อโอเคครับหนึ่งวันนี่จะขอห้าพันสองเป็นหกวันล็อกเป้าหมาย3ตัว1 2 3แล้วก็หงายตัวเองครับหมื่นหมื่นโลกาสองคิวคิวได้นะพลังให้สวัสดิ์ครับตัวนี้นะอันนี้เป็นครั้งที่5 26,000 ครับบวกไป 10,000 สกิลเขาได้บาร์1มันจะสแกนขึ้นมาแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้เป็น 21,000 ใช่มั้ย 26,000 ได้ด้วยใช่มั้ยครับเริ่มที่ 26,000 นะยังไม่รวมบูสต์ไปๆๆถือว่าโอเคก็จบแล้วนะครับการต่อสู้ระหว่างโอคอฟอร์สกับชาโดจะบอกว่าชาโดตั้งบอร์ดยังไม่ทันเสร็จเลยนะครับนะโอคอฟอร์สมันไวจริงอ่ะเนาะต้องบอกว่าโอคอฟอร์สมันถือความไวอ่ะครับนะและอย่างนึงคือของซับของฝั่งชาโดก็ยังออกไม่ครบด้วยแล้วก็ชาโดก็คือจะกักเกตก็กระไรอยู่เพราะว่ามันก็จะกักไม่ได้อ่ะพอฟอสเนี่ยเพราะว่ามันเล่นติด GB1 ใช่แทบทุกตัวแล้วพอฟอสมันเจอแกนกักเกตก็เขาก็สู้มันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเร็วกว่าก็ขอบคุณมากกันที่ติดตามในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากเห็นเราช่องเรานะครับแบงก์การ์ดไทยแลนด์แชนแนลจะมีคลิปแบทเทิลดีๆให้ดูอีกแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี่ขอบคุณร้าน 4JR ไม่กับภาษาชั้น5ผู้หนุนที่เราต้องเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ที่ต่อรั่วสวัสดีครับ